เพราะฉะนั้นมันมีการตั้งข้อสังเกตอยู่ตลอดเวลาว่าถ้าเกิดทรัมป์กล้าที่จะไล่คนหรือไม่ให้ตำแหน่งกับคนที่จงรักภักดีกับเขาแต่ว่ามีประวัติด,ด่างพร้อยเนี่ยแล้วทำไมทรัมป์ไม่สามารถตัดความสัมพันธ์ในลักษณะนี้ได้กับที่ปรึกษาทางด้านความมั่นคงของเขาซึ่งมันชัดเจนตั้งแต่แรกว่าที่ปรึกษาทางด้านความมั่นคงของเขามีความสนิทสนมกับตัวแทนของรัฐบาลรัสเซีย โดยชปอยิ่งเอกอคราชทูตรัสเซียประจำกรุงวอชิงตันดีซีเซอร์เก้คิสเลียกประเด็นมันอยู่ที่ว่าเหตุใดทรัมป์เนี่ยไม่กล้าตัดสัมพันธ์อันลึกซึ้งที่ไว้เนื้อเชื่อใจกันระหว่างตัวเขากับไมเคิลทีฟลินเรื่องนี้มันสำคัญนะฮะเพราะว่าตอนนี้ที่มีการสอบฟลินและส,ะสอบทรัมป์อยู่เนี่ยแล้วที่ทรัมป์ต้องออกมาพยายามปกป้องฟลินโดยการให้อดีต ผู้อำนวยการสํานังกงานสอบสวนกลางเนี่ยไปยุติการสอบฟลินหรือให้ที่ปรึกษาด้านข่าวกรองนะฮะแล้วก็ประธานคณะกรรมการด้านข่าวกรองในสภารวมทั้งให้ผู้อำนวยการข่าวกรองแห่งชาติเนี่ยไปบอก FBI ให้เลิกสอบฟลินเนี่ยที่ทรัมป์ต้องทําอย่างนี้เนี่ยคนก็เลยตั้งคําถามว่าทําไมทรัมป์ต้องปกป้องฟลินท,ทั้งท้งที่ในอดีตทรัมป์ไม่ได้ปกป้องจูเลียนนี่คริสตี้หรือนูตคือถ้าเกิด ทรัมป์ต้องการปกป้องฟลินเพียงเพราะว่าฟลินนั้นสนิทกับทรัมป์และจงรักภักดีต่อทรัมป์และซื่อสัตย์ต่อทรัมป์เขาเรียกว่าเป็น loyalist เป็นทรัมป์ loyalist เนี่ยถ้าเป็นอย่างนั้นแล้วทรัมป์ทำอย่างนั้นกับจูเลียนนีกิงกริชและคริสตี้ด้วยนะ่มันก็จะเป็นเรื่องที่คนไม่ต้องข้อสังเกตไงแต่คนเริ่มตั้งข้อสังเกตว่าทําไมทรัมป์ต้องปกป้องฟลินในทุกๆระยะไม่ว่าในระยะช่วงที่มีการพบกันส่วนตัวกับพอเอฟบีไอหรือในช่วงที่พูดคุยกับผูม้ม ไล่แดนโค้ชไปบอกให้ FBI หยุดสอบฟลินหรือแม้กระทั่งการให้ประธานคณะกรรมการในสภาผู้แทนรัษฎรและวุฒิสภาออกมาชี้แจงเรื่องนี้แทนฟลินตอนที่ทรัมป์รับตำแหน่งใหม่ๆทำไมทรัมป์ต้องปกป้องฟลินทั้งทั้งที่ทรัมป์ก็ไม่ได้ปกป้องคริสตี้กิงกริชและจูเลียนีไม่ได้ให้ตำแหน่งขอบคุณท่านผู้ชมทุกๆท่านที่ติดตามคลิปของรายการ The Daily Dose ทาง t u b e c h anel n ของ voice tv นะครับติดตามชมกันได้ทุกๆวัน จะมีคลิปของรายการ The Daily Dose ในลิงก์ที่ปรากฏอยู่ด้านล่างของจอนะครับซึ่งเป็นลิงก์อยู่ของ YouTube c h anel n ของ Voice TV ติดตามรายการ The Daily Dose กันได้